ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่ดูเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ไลน์เดียวเท่านั้นช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อยากให้กดติดตามไว้กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะครับและในอนาคตเมื่อผู้ติดตามครบ 100,000 เราก็จะอาจจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันสำหรับผู้ที่กดติดตามไว้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะโอเควันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันเช่นเคยนะกับไพ่ทาโร่ในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้ข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้จะเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่2สำรับในการดูนะครับใช้ไพ่2สำรับร่วมกันนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่2สำรับในการดูร่วมกันเสริมพลังงานซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดนะครับประมาณนี้โอเคมาเริ่มกันเลยนะโอเคทำใจสบายๆนะครับระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือทำใจสบายๆนะครับการดูดวงนี้เป็นการเสี่ยงทายรูปแบบหนึ่งนะครับนะเป็นการเสี่ยงทายรูปแบบหนึ่งที่ดูจากประสบการณ์ของผมอ้างอิงจากตำราสากลแล้วก็ดูจากหน้าไพ่เป็นหลักนะครับนะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับประมาณนี้ทำใจสบายๆนะครับเปิดไพ่กันสดๆเปิดกันเห็นๆไพ่ออกมาอย่างไรทำนายไปอย่างนั้นนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ the devil มาเลยใบนี้เป็นตัวแทนของเป็นไพ่ไม่ดีมิร้ายนะในแง่ดีก็คือเสน่ห์ความอิ่มหนำสำราญทางโลกทุกประเภทแต่ถ้าในทางไม่ดีก็คืออาจจะเป็นความลุ่มหลงมัวเมาทีนี้คุณจะเลือกเดินทางไหนแล้วแต่คุณเดี๋ยวเรามาดูใบขยายกันซิว่าเดวิลจะชักนำพาคุณไปในทิศทางใดสำหรับเดือนนี้นะครับข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้มีเดวิลมาใบแรกอิ่มหนำสำราญแน่นอนเจ้าเสน่ห์ก็ได้นะถ้าคุณควบคุมเดวิลในจิตใจได้คุณจะมีเสน่ห์ล้นเหลือเลยล่ะอิ่มหนำสำราญเลยแหละอย่าให้เดวิลครอบงำเป็นใช่ได้แล้วก็โอ้9ไม้เท้า Knight of Wands รู้ละภาระหนักงานหนักบางทีเหนื่อยกับชีวิตแต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าการเหนื่อยครั้งนี้จะดีจากประสบการณ์ดูดวงของผม9ไม้เท้าออกมาแม้จะเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะดีนะครับเหนื่อยแล้วดีขยันขันแข็งแล้วดีอะไรแบบนี้อย่าท้อถอยนะเดี๋ยวมาดูใบต่อไปกันสิไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้โอ้ดีจริงๆถ้างานหนักคุณไม่ต้องกลัวนะคุณมาถูกทางละ1ไม้เท้า Ace of Wands ถ้าคุณงานหนักคุณไม่ต้องกลัวแปลว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่เหมาะสมงานการของคุณกำลังดำเนินมาในทิศทางที่ถูกต้องเหนื่อยแค่ไหนอย่าหวั่นไหวอย่าย่อท้อขอให้ทำให้เต็มที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าพอการงานดีเดี๋ยวการเงินดีตามใครคาดหวังการเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้เลื่อนใครทำงานอิสระมีโอกาสขยับขยายนะครับประมาณนี้เลยดีงามมาดูใบถัดไปกันสิ3ใบแรกก็อุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญกันในทางโลกแล้วจะมีทางธรรมออกมาหรือไม่วันนี้เราต้องมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมนะชีวิตถึงจะสมบูรณ์แบบโอ้สองดาบ two of swords คุณจะต้องใช้การตัดสินใจบางอย่างจะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นบางท่านอาจต้องเลือกระหว่างงาน2งานไปซ้ายหรือไปขวาดี1หรือ2ดีอะไรแบบนี้ชีวิตคุณจะได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจเลือกดีพอๆกันแบบที่เรียกว่ารักพี่เสียดายน้องก็ได้เลยนะครับประมาณนี้ไม่ต้องกังวลไม่ว่าคุณจะเลือกไปทางไหนย่อมดีทั้งนั้นความสองดาบนี่คือเป็นตัวเลือกที่ดีบางทีก็ดีจนหน้าหนักใจแต่ว่าขอให้เชื่อมั่นเถอะว่าคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับไปกันต่อนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆทำนายตามหน้าไพ่ถ้าดีก็ว่าดีตรงๆถ้าไม่ดีก็จะมีคำแนะนำให้นะครับว่าจะแก้ไขกันอย่างไรนะโอ้โหดีแน่นอนหายห่วงละใบนี้มาอุ่นใจละ The Empressไพ่จักรพรรดินี The Empress ความอุดมสมบูรณ์
ทั้งปวงเลยเท่าที่จะนึกออกอะไรก็แล้วแต่คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอิ่มหนำสำราญมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเป็นอย่างดีใบนี้ในพลังงานรวมคือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขแต่ถ้าจะให้แยกชายหญิงนะถ้าคุณผู้หญิงได้ใบนี้นะคุณจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยกย่องเป็นที่เคารพนับถือในแวดวงสังคมจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีบางคนมีฐานะที่ดีขึ้นโปรไฟล์ดีขึ้นนะครับได้อัปเกรดชีวิตอะไรแบบนี้สุขสบายแน่นอนถ้าคุณผู้ชายมาดูก็จะมีเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะนารีอุปถัมภ์ต้องเข้าใจกันอีกนะครับว่าไม่ใช่การอยู่เฉยๆให้ผู้หญิงเลี้ยงนะหลายคนเข้าใจผิดไม่ใช่นะนารีอุปถัมภ์คือคุณใช้ชีวิตตามปกติทำงานทำการตามปกติแต่คุณมีโอกาสเจอสตรีสุภาพสตรีเพื่อที่มีโปรไฟล์ดีเข้ามาสนับสนุนแบบนี้นะครับพากันไปเจริญก้าวหน้านี่คือนารีอุปถัมภ์ยกตัวอย่างเช่นเจ้านายผู้หญิงลูกค้าผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนผู้หญิงแบบนี้ได้หมดนะครับนี่คือความหมายของนารีอุปถัมภ์นะโอเคอีกอย่างนึงimpress ออกมานี่ถ้าบางท่านมีครอบครัวมีคู่แล้วนะถ้ามีความพร้อมสามารถมีบุตรมีลูกได้ด้วยนะประมาณนี้ใบนี้มีดวงตั้งครรภ์ด้วยในบางท่านที่มีความพร้อมนะครับโอเคไปกันต่อแล้วก็พลังงานดีวันนี้เริ่มต้นดีก็ควรจะไปได้ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจากประสบการณ์นะครับแล้วก็นั่นไง6ดาบดีแน่นอน6 of swordsคุณไม่ต้องกลัวไพ่ดาบนะครับไพ่ดาบอาจจะเป็นไพ่อุปสรรคแต่6ดาบนี่มีข้อยกเว้นหน่อยนึงก็คือมันเป็นอุปสรรคเรื่องเดียวคือระยะห่างทางไกลบางทีอาจต้องเดินทางบ่อยหรือการอยู่ไกลกันจากครอบครัวไกลจากคนรักอะไรแบบนี้แต่ความดีคุณงามความดีที่ตามมาคือมันจะเป็นข่าวดีจากทางไกลก็ได้หรือว่าคุณจะได้รับโชคดีจากทางไกลมิตรสหายครอบครัวที่อยู่ทางไกลจะนำโชคดีนำข่าวดีมาให้หรือตัวคุณเองมีโอกาสเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลในบางท่านมีโอกาสเดินทางต่างประเทศหรืออย่างน้อยที่สุดเดินทางในประเทศแต่เป็นการเดินทางไกลแน่นอนข้ามจังหวัดข้ามเมืองแน่นอนซึ่งจะนำพาโชคดีมาให้แบบนี้ก็ได้เช่นกันคุณไม่ต้องกลัว6ดาบเลยใบนี้มาเดินทางชัดเจนมากดวงเดินทางแน่นอนคนที่เดินทางเป็นประจำอยู่แล้วโดดเด่นนะครับยิ่งเดินทางยิ่งโชคดีส่วนท่านที่อยู่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนจะถามว่าเราจะมีโชคดีไหมก็สามารถมีโชคดีได้เช่นกันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของท่านนะครับถึงท่านจะไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนแต่ถ้ามีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนเป็นประจำก็มีโอกาสได้รับโชคดีเช่นกันนะโอเคไปกันต่อนะครับโอ้สิบถ้วยยินดีล่วงหน้า10 of cups ไพ่ใบนี้ผมชอบมากอีกใบนึงเป็นไพ่ถ้วยที่บ่งบอกถึงความครอบครัวสุขสันต์ความอุดมสมบูรณ์เต็มบริบูรณ์10ถ้วยมีทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเพียบพร้อมกองอยู่ตรงหน้าทรัพย์สินอาหารการกินแก้วแหวนเงินทองบ้านรถอุดมสมบูรณ์อยากได้อะไรจะได้ตามกำลังตามวาสนาแต่เน้นย้ำที่ครอบครัวสุขสันต์ตามภาพเลยนะครับพ่อแม่ลูกแบบนี้ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นความหมายแรกถ้าคุณยังไม่มีครอบครัวเป็นของตัวเองก็คือครอบครัวโดยกำเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขดีส่วนคุณที่มีครอบครัวเป็นของตัวเองก็แปลว่าครอบครัวของคุณสามีภรรยาคุณลูกๆคุณจะมีความสุขเช่นกันและถ้าคนโสดยังไม่มีใครนะคุณมีโอกาสได้คู่มีโอกาสที่จะครองรักครองเรือนกับใครสักคนนึงที่คุณเล็งๆไว้เขาก็มีใจให้คุณประมาณนี้จะไปจีบใครมีโอกาสจีบติดไปชอบใครมีโอกาสที่เขาจะชอบคุณเช่นกันหรือบางท่านไม่ต้องทำอะไรใช้ชีวิตปกติจะมีคนเข้ามาหาคุณเองอยู่เฉยๆเขาก็รักรับไว้เลยนะดีก็ว่าดีตามหน้าไพ่นะครับช่องเราไม่มีอวยกันทำนายตรงๆเลยนะครับดีก็ว่าดีเห็นๆเลยนะเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีเตรียมไม่มีการเตรียมไพ่ไว้ก่อนผมเห็นหน้าไพ่พร้อมคุณนี่แหละนะครับไปกันต่อนะโอ้เดดเดดคุณไม่ต้องกลัวเดดใบนี้มาผมมองว่าเป็นแง่ดีเพราะไพ่แวดล้อมดีนะเดดใบเดียวอาจจะดูน่ากลัวแต่ในบริบทที่ดีไพ่แวดล้อมดีเดดมันคือการเปลี่ยนแปลงให้มองเดดเป็นความเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะมาถึงในเดือนนี้ไม่ว่าคุณคิดหวังการใดไว้ดังกล่าวไปแล้วตอนแรกอย่าลืมว่ามี2ดาบนะ2ดาบมามีเดดมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆมากกว่า2ทางขึ้นไปให้คุณต้องตัดสินใจแล้วก็โดดเด่น1ไม้เท้าเรื่องการงานโดดเด่นมากแต่ที่แน่ๆขอให้เชื่อมั่นใน Empress ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่จะนำพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับจะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไพ่เดทการันตีนะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีเนื่องจากไพ่แวดล้อมดีถ้ายกสมมตินะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าไพ่แวดล้อมไม่ดีคำทำนายจะออกไปเป็นอีกทางนึงแต่อันนี้ไพ่แวดล้อมดีเราก็ต้องทำนายดีว่าคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแน่นอน
สบายใจได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะมาลุ้นไปด้วยกันเออลุ้นไปด้วยกันใบต่อไปคืออะไรมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับโอ้โห3เหรียญ Three of Pentacles การเงินการงานกิจการก้าวหน้าพบปะผู้คนดีมีโอกาสได้มิตรใหม่มีโอกาสพบปะสังสรรค์กิจกรรมกิจการใดๆแพลนใดๆคิดไว้มีโอกาสได้เริ่มลงมือทำนะครับถ้าคุณกำลังคิดจะร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครสามารถเริ่มต้นได้นะเริ่มต้นในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะยังไม่ได้ก่อรูปก่อร่างอะไรมากมายอาจจะเป็นแพลนในกระดาษหรือแพลนในความคิดมาร่วมประชุมกันคุยกันปรึกษาหารือกันว่าจะเอายังไงต่อไปเรียกว่าอยู่ในขั้นวางแผนก็ได้ถ้าคนที่คิดจะมีกิจการส่วนตัวหรือทำงานส่วนตัวส่วนคนที่ทำงานประจำก็แปลว่างานของคุณจะยังไปได้ดีตามปกติไม่มีปัญหาใดๆอาจจะมีการประชุมพบปะบ่อยขึ้นมีตติ้งบ่อยขึ้นแบบนี้เป็นไปได้ที่แน่ๆมีโอกาสรู้จักผู้คนใหม่ๆแบบนี้โดดเด่นซึ่งจะนำพาโชคดีมาให้คุณเช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อนะมาลุ้นไปด้วยกันพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาลุ้นไปด้วยกันนะครับใบต่อไปจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรโอ้10ดาบ10 of swords ไม่ต้องกลัวนะครับ10ดาบใบเดียวน่ากลัวแต่บริบทดีแบบนี้ผมมองว่าใบนี้เขามาเตือนว่าอย่าลืมก้าวไม้เท้าตอนแรกคุณมีงานหนักภาระหนักคุณกำลังมีไฟในการทำงานมีความก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี10ดาบมาเตือนว่าระวังป่วยนะครับระวังป่วยระวังสุขภาพแบบนี้อย่าหักโหมเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่เหมาะสมแบบนี้บางท่านบางคนทำงานสนุกทำงานโต้รุ่งไม่หลับไม่นอนระวังป่วยนะครับ10ดาบคือระวังป่วยรักษาสุขภาพให้ดีเป็นใช้ได้คุณไม่ต้องกลัว10ดาบดูแล้วไม่มีเรื่องร้ายแรงใดๆขอให้ระวังสุขภาพระวังป่วยย้ำว่าระวังป่วยถ้าคุณดูแลสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคไปกันต่อนะครับภายแวดล้อมดีๆแบบนี้ความเจริญก้าวหน้ามาเห็นข่าวดีของคุณในเดือนนี้การงานเด่นมากความสัมพันธ์ยังไม่ปรากฏชัดนักยกเว้น10ถ้วย10ถ้วยบ่งบอกเรื่องครอบครัวแต่คุณจะมีคู่มีใครเข้ามาไหมถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำไพ่ทาโร่รู้ใจเราจริงๆผมเพิ่งพูดไปว่าเรื่องความสัมพันธ์ไม่เด่นแล้วเด็กถือถ้วยก็ออกมา Page of Cupsคุณมีโอกาสได้มิตรใหม่เพื่อนใหม่อายุน้อยคบเด็กได้คบเด็กได้แฟนเด็กหรือกินเด็กในบางท่านไม่ธรรมดาแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สถานะของคุณเลยนะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็ขอให้วางตัวดีๆดูแลครอบครัวดีๆอย่าหวั่นไหวกับคนที่เข้ามานะวางตัวดีๆคบหาทุกคนเป็นเพื่อนแล้วจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณคนโสดเต็มที่กับชีวิตคบหาใครก็ได้ดูใจกับใครก็ได้นะครับประมาณนี้คนโสดใช้ชีวิตให้เต็มที่ศึกษาดูใจทุกคนที่เข้ามาอย่างรอบคอบแล้วคุณจะเจอคนที่ดีมีโอกาสเจอคู่บุญคู่บารมีเข้ามาได้ประมาณนี้แถมให้อีกนิดนึงถ้าคุณมีคู่แล้วหรืออยากอยู่โสดไม่อยากยุ่งใครใบนี้ตีความว่าคุณจะได้บริวารที่ดีก็ได้เช่นกันนะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใบต่อไปจะเป็นอะไรใบต่อไปจะเป็นอะไรมาดูกันเปิดสดๆเปิดเห็นๆโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำถ้าคุณอยากอยู่สดๆคุณจะได้โสดอย่างมีความสุข The Fool ออกมาทันทีความสุขความสบายความล้นลาชีวิตอิสระจิตอิสระคุณที่ต้องการความอิสระในชีวิตคุณจะได้ดังหวังมากน้อยแล้วแต่วาสนาถ้าคุณเคยรู้สึกว่าติดกับดักชีวิตไม่ไปถึงไหนทำอะไรก็ไม่ได้อึดอัดหันซ้ายไม่ได้หันขวาไม่ได้ติดขัดไปหมดเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะหายใจคล่องขึ้นชีวิตจะเป็นอิสระมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดถึงภาระจะยังอยู่นะครับแต่จิตวิญญาณคุณจะโปร่งสบายขึ้นจิตวิญญาณโปร่งสบายคือจิตอิสระหมายความว่าต่อให้มีภาระทางโลกมากแค่ไหนแต่ในทางธรรมหรือในทางจิตใจของคุณตามความเชื่อคุณจะโปร่งเบาในจิตใจมากขึ้นคุณจะมีความรำคาญสิ่งต่างๆรอบตัวน้อยลงไม่ค่อยโกรธใครนะยิ้มง่ายอารมณ์ดีกว่าแต่ก่อนลองสังเกตตัวเองได้เลยในเดือนนี้บางทีมันเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลมันเรียกว่าเป็นช่วงที่จิตวิญญาณโปร่งเบาสบายโดยอัตโนมัติเป็นเพราะผลบุญที่คุณทำไว้หรือเหตุใดก็แล้วแต่ขอให้รับไว้นะครับใบนี้ออกมาจิตอิสระแน่นอนนะคนโสดยังมีความสุขมีโอกาสได้เพื่อนที่ดีมิตรที่ดีอยากมีแฟนก็มีได้ถ้าคุณอยากมีส่วนคนที่มีคู่แล้วในความเป็นเดอะฟูลนี่ก็คือมีชีวิตที่มีความสุขดีตามอัตภาพเช่นกันนะครับไม่เกี่ยงสถานะนะครับแล้วก็โอ้โหไม่เกี่ยงสถานะ Wheel of Fortune โชคดีมาแล้วก
งล้อโชคชะตาใบนี้ใบเดียวเป็นได้ทั้งโชคดีโชคไม่ดีวงล้อจะหมุนไปเรื่อยๆดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปแต่ในบริบทที่ดีไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ทำนายดีว่านี่คือช่วงดวงดีของคุณ Wheel of Fortune นี้เป็นช่วงดวงดีคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเดือนนี้เป็นต้นไปอย่างน้อยที่สุดนะถ้าสิ่งดีๆยังไม่ได้เข้ามามากมายจนเห็นได้ชัดอย่างน้อยที่สุดคือปัญหาจะคลี่คลายนะสิ่งที่คุณไม่พึงประสงค์มันจะวนเวียนพ้นผ่านจากคุณไปแล้วสิ่งดีๆจะวนเข้ามาแทนที่ปัญหาจะคลี่คลายอะไรที่ไม่พึงประสงค์จะห่างหายจากคุณไปโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรโชคดีจะเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเช่นกันไม่ต้องทำอะไรหมายความว่าไม่ต้องดิ้นรนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้หมายความว่าให้นั่งๆนอนๆเฉยๆนะไม่ใช่นะหมายถึงให้ใช้ชีวิตปกติแต่ไม่ต้องดิ้นรนเกินกว่าเหตุจะโชคดีเข้ามาเองโดยลำดับแบบนี้นะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใบต่อไปจะเป็นอะไรมาดูกันนะครับใบต่อไปจะได้ไพ่อะไรมาดูกันนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆโอ้7 ไม้เท้า 7 of wands แน่นอนเมื่อชีวิตดีขึ้นภาระหน้าที่มากขึ้นความรับผิดชอบย่อมสูงขึ้นตามคนเราไม่อาจได้อะไรมาโดยง่ายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฝ่าฟันทุกอย่างนะครับใบนี้มาบ่งบอกว่าเมื่อคุณมีชีวิตที่ก้าวหน้ามากขึ้นการงานก้าวหน้ามากขึ้นความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะความรับผิดชอบที่มากตามขึ้นไปด้วยแปลว่าคุณอาจจะได้คุมคนที่มากขึ้นมีลูกน้องมากขึ้นรับภาระที่สำคัญรับโปรเจกต์สำคัญมาถือไว้ในมือหรือต้องไปทำงานบางอย่างที่ผิดพลาดไม่ได้อะไรแบบนี้ขอให้รัดกุมรอบคอบอยู่สม่ำเสมอนะครับอย่างมีสตินะทำอะไรให้มีสติแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จแน่นอนงานสำคัญย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะครับขอให้ภูมิใจในตัวเองนะความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แปลว่าผู้คนไว้วางใจคุณว่าคุณทำได้เขาเชื่อมือคุณนะประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใบต่อไปจะเป็นอะไรใบต่อไปจะเป็นอะไรขอไพ่บอกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหราชินีถ้วย Queen of Cups ยินดีด้วยใบนี้มาเป็นตัวแทนของความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ความสุขความอ่อนโยนนะครับความหมายที่1ตัวคุณเองจะเติบโตขึ้นมีคนนับหน้าถือตาเรียกว่าเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจากความเก่งกาจของคุณดังกล่าวไปแล้วหน้าที่ที่เติบโตชีวิตการงานที่เติบโตภาระที่มากขึ้นความรับผิดชอบสูงขึ้นจะทำให้คุณได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีบวกกับการที่ตัวคุณเองเป็นคนใจดีอยู่แล้วทำให้ผู้คนยิ่งรักคุณมากขึ้นไปอีกคนส่วนใหญ่จะรักคุณชอบคุณนะครับนะเราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้แต่คนส่วนใหญ่นิยมชมชอบคุณนะนี่ความหมายที่1ส่วนความหมายที่2แปลว่าคุณมีโอกาสเจอมิตรที่ดีเจอกัลยาณมิตรนิสัยดีใจดีน่ารักสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายได้หมดนี่คือพลังงานรวมใบนี้คือการเจอคนน่ารักตัวคุณเองก็น่ารักเจอคนน่ารักคนน่ารักมาเจอกันคบหากันได้ตามอัธยาศัยเลยจะเป็นเพื่อนกันจะเป็นพี่เป็นน้องกันหรือจะคบหาแบบคู่ครองก็ได้เช่นกันไม่ธรรมดาและความเป็นคนธาตุน้ำก็เด่นนะครับราศีมีนกรกฎพิจิกดูราศีดูธาตุเป็นแนวทางน้ำไม่ต้องไปล็อกสเปคนะครับอันนี้แนะนำไว้เฉยๆนะครับคุณหรือเขาหรือใครก็แล้วแต่สามารถเป็นธาตุราศีอะไรก็ได้ดูได้หมดเพราะนี่คือพลังงานรวมดวงรวมเป็นการเสี่ยงทายในภาพรวมนะครับนะประมาณนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้มีราศีธาตุน้ำเด่นออกมานะครับนะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็โอ้10ไม้เท้า10 of wands ภาระหนักแล้วก็ตัวแทนของธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็มาราศีธาตุไฟก็เริ่มเด่นชัดขึ้นมาบวกกับภาระหนักซึ่งสอดคล้องกับไพ่ที่เปิดไปแล้วดังกล่าวว่าคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในการงานนะการงานพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นแน่นอนว่าการพัฒนาการงานขึ้นย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบสูงขึ้นดังกล่าวและบางทีคุณอาจจะรู้สึกท้อใจในบางคราวว่าบางทีฉันมาทำอะไรที่นี่ทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้ขอให้คุณอย่าท้อใจขอให้ภูมิใจว่าคุณมีความสามารถคุณจึงได้รับความไว้วางใจย้ำเลยเพราะคุณมีความสามารถคุณถึงได้รับความไว้วางใจไม่ว่าคุณจะทำกิจการงานใดก็แล้วแต่ถ้าคุณทำงานประจำแล้วงานหนักแปลว่าเจ้านายไว้วางใจคุณหัวหน้าไว้วางใจคุณถ้าคุณทำงานอิสระค้าขายแปลว่าลูกค้าไว้ใจคุณเช่นกันนะครับงานหนักแปลว่าคนเขาไว้ใจคุณเชื่อฝีมือคุณดีแล้วแหละที่งานหนักแปลว่ายังมีงานทำอยู่นะประมาณนี้นะครับโอเคไปกันต่อนะครับอีกสักใบนึงก่อนจะต่อสำหรับที่2นะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับ
โอ้โห The Hermit สอดคล้องกับที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้คุณไม่ต้องกลัวภาระหนักที่จะเข้ามาคุณไม่ต้องกลัวชีวิตที่จะเปลี่ยนไปนะครับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบางทีมันมีภาระมากขึ้นมีความเหนื่อยมากขึ้นแต่ผลตอบแทนหอมหวานแน่นอนและที่สำคัญคุณจะมีความสงบในใจมากขึ้นตามมาไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่เดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะรู้สึกมีความสุขสงบในใจมากขึ้นคุณจะมีทั้งความสุขสนุกสนานเบิกบานใจในแบบ The Fool และมีความสงบในใจแบบ The Hermit ไปพร้อมๆกันนะครับเรียกว่าถึงเวลาสนุกก็ได้สนุกถึงเวลาสงบก็ได้สงบเรียกว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างลงตัวบาลานซ์ดีเลยรับไว้นะโอเคเดี๋ยวไปต่อสำรับที่2กันนะครับให้ไพ่สำรับที่2ออกมาดูดับเบิลเช็คพลังงานดูกันซิว่าไพ่สำรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับมาขยายความเพิ่มความแม่นยำกันต่อนะครับขอไพ่สำรับที่2ออกมาอย่างแม่นยำนะครับขยายความให้หน่อยสิโอ้โห9เหรียญรวยไม่รวยเดือนนี้จะไปรวยเดือนไหน9เหรียญทำนายกันตรงๆตามหน้าไพ่ไม่ได้อวยนะคำว่ารวยนี่แต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางท่านมีพันหนึ่งก็รวยแล้วมีหมื่นหนึ่งก็รวยแล้วบางท่านอยากได้แสนหนึ่งบางท่านอยากได้ล้านอยากได้10ล้านว่ากันไปเอาเป็นว่าคำว่ารวยในที่นี้ขอตีความกลมๆไว้ว่ามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อน9เหรียญมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนส่วนคุณอยากได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องขยันทำเองนะครับดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเงินจะหล่นใส่ไม่ใช่อันนั้นมันก็นะฝันกลางวันไปนิดนึงขออนุญาตแนะนำตามตรงไม่ได้ว่านะแต่ถ้าดวงดีแปลว่าทางเปิดทางสะดวกทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จโดยง่ายแบบนี้ดวงดีแล้วทางสะดวกแล้วอยากทำอะไรดีๆทำเลยนี่คือการดูดวงแบบสร้างสรรค์นะครับดวงดีต้องไม่นั่งเฉยๆนะไม่อยู่เฉยๆนะนั่งๆนอนๆไม่เกิดประโยชน์นะครับย้ำนะดวงดีแล้วรีบไปทำสิ่งดีๆแล้วคุณจะได้ผลดี9เหรียญมีกินมีใช้แน่นอนนะครับโอเคไปกันต่อแล้วก็ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โห The Devil Double Check วันนี้พลังงานดับเบิลเกิดขึ้นแล้วโอ้โหวันนี้ได้เดวิล2ใบคุณไม่ต้องกลัวเดวิลผมบอกแล้วเดวิลเป็นไพ่มิดีมิร้ายในแง่ดีคือมหาเสน่ห์อิ่มน้ำสำราญทางโลกแต่ในแง่ไม่ดีก็คือระวังมันจะครอบงำคุณทำให้คุณลุ่มหลงมัวเมาคุณเลือกได้นะครับถ้าคุณควบคุมเดวิลได้ใช้เสน่ห์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่โลภย้ำว่าไม่โลภมีกินมีใช้ตามอัตภาพไม่โลภคุณจะอิ่มหนำสำราญทางโลกมากๆเลยอาหารการกินความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เสน่ห์เมตตามหานิยมครบเครื่องเอาเป็นว่าใช้เดวิลในทางที่ถูกควบคุมมันให้ได้แล้วคุณจะอิ่มหนำสำราญอย่าเผลอให้เดวิลควบคุมคุณถ้าเดวิลควบคุมคุณเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาอันนั้นก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะใช้ในทางที่ถูกที่ควรแล้วคุณจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมมีกินมีใช้เหลือเฟือประมาณนี้วันนี้เดวิล2ใบดับเบิลเดวิลรับไว้เลยนะครับดีผมถือว่าดีเป็นเรื่องความอิ่มหนำสำราญทางโลกทางธรรมก็มีนี่ไงเดอะเฮอร์มิตคุณก็มีความสงบสุขทางธรรมทางใจด้วยคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมใช้ได้เลยคุณไม่ต้องกังวล นะครับผมเชื่อมั่นว่าเดวิลทำอะไรคุณไม่ได้ในเชิงลบนะเขาจะให้คุณในเชิงบวกมากกว่าอิ่มหนำสำราญทางโลกสบายอยากได้อะไรได้หมดแหละตามวาสนานะครับไปต่อกันเลยนะครับโอเคขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้โอ้โหราชาถ้วยเอ้ย King of Cups ได้คู่นะเดี๋ยววันนี้มีราชินีถ้วยออกไปตอนแรกถูกต้องเลยไพ่คู่ออกมาละตอนแรกได้ราชินีถ้วยมีโอกาสเจอมิตรดีคนดีเจอคนน่ารักที่ผมกล่าวไปตอนต้นว่าคนน่ารักมีโอกาสเจอคนน่ารักด้วยกันคนน่ารักมาเจอกันเจอกันแล้วนี่ออกมาเห็นเลยเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นไม่มีเตี้ยมไม่มีอวยราชาถ้วยเจอราชินีถ้วยคู่กันแล้วนะครับคู่กันแล้วไม่แคล้วกันวันนี้ได้ไพ่คู่ออกมาแล้วไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆข่าวดีของคุณในเดือนนี้นอกจากเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวแล้วคุณมีโอกาสได้คู่ใครอยากมีแฟนใครอยากมีคู่จะสมหวังแต่ถ้าใครไม่ได้อยากมีแฟนไม่ได้อยากมีคู่แปลว่าคุณจะได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีรับไว้เลยนะไพ่คู่ไม่ได้ออกบ่อยๆนะครับโอเคไปกันต่อนะครับโอ้เพอร์เฟคค่อนข้างดีเลยแหละถือว่าดีเลยการงานการเงินความสัมพันธ์ดีเรียกว่าดีแบบสมดุลสมดุลบาลานซ์นะครับเรียกว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาอย่างพอเหมาะพอเจาะกับเวลานะครับคุณใช้ชีวิตไปตามปกติได้เลยสิ่งดีๆจะเข้ามาเองแล้วก็โหแทบไม่ต้องเปิดเพิ่มละ
6ไม้เท้า6 of Wands ไพ่แห่งชัยชนะ Victory ออกมาแล้วนะครับวันนี้ใบนี้ไม่ว่าจะทำนายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความยินดีความสำเร็จความชัยชนะทั้งปวงจะเข้ามาหาคุณขอเพียงคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำคุณงามความดีรักษาคุณงามความดีรักษาคุณภาพชีวิตเอาไว้ให้ดีนะครับประมาณนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามอย่างง่ายดายสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองความสุขความเจริญความสำเร็จทั้งปวงกำลังหลั่งไหลทยอยเข้ามาหาคุณนี่คือข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้รับไว้นะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีใบสรุปส่งท้ายสุดอีก1ใบตามธรรมเนียมของเรามาแถมให้นะก่อนจบคลิปจะมี1ใบออกมาสรุปให้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้ของคุณวันถัดๆไปของคุณจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรจะมีสิ่งใดเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรควรดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดขอให้ไพ่ใบส่งท้ายบอกอย่างแม่นยำนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้สองถ้วยเห็นนะเปิดกันเห็นไม่มีเตรียมไม่มีอวยสองถ้วยออกมาขนาดนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะ Two of Cups ไพ่เนื้อคู่ไพ่กัลยาณมิตรให้น้ำหนักไปทางเนื้อคู่อะวันนี้เราพูดไปตอนแรกว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยเด่นนักการงานเด่นการเงินเด่นความสัมพันธ์ดีพอประมาณแต่ส่งท้ายด้วยไพ่สองถ้วยเอาไปเอามาคุณจะได้คู่นะคนโสดมีโอกาสได้คู่คนมีคู่มีโอกาสลงหลักปักฐานคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วระวังมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบอย่าหวั่นไหวนะครับใครมีคู่แล้วมีคนเข้ามาจีบอย่าหวั่นไหวรักคู่ของคุณมากๆคบหาคนอื่นเป็นเพื่อนพอแต่ถ้าคนโสดมีลุ้นได้คู่ได้แฟนอะลงเอยประมาณนี้นี่แหละข่าวดีสุดๆของคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นที่ใบนี้ก็ได้การได้คู่ได้แฟนผมถึงย้ำเสมอว่าอยากให้คุณดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบไม่กดข้ามเพราะไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อต้นคลิปกลางคลิปแม้แต่ท้ายคลิปแบบนี้รับไว้เลยนะครับโอเคครับโชคดีนะขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ